สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบันทิตามาเล่านะคะทุกคนเคยเป็นกันไหมสมมติว่าตื่นเช้ามานะคะแล้วมันจะมีอย่างนึงที่มันติดอยู่ในหัวเราทั้งวันอย่างเช่นเพลงหนึ่งนะคะสมมติว่าเราได้ยินเพลงนี้มาเราก็จะนั่งร้องยืนร้องเดินร้องวนไปนะคะทุกคนแล้วคือแปลว่าไม่เป็นบ่อยนะแบบขอโทษนะคะเป็นอะไรกับเพลงนี้วะอะไรอย่างนี้นะคะเคยไหมนะคือแต่ละวันเนี่ยเราจะต้องมี1เพลงที่มันติดอยู่ในหัวเรานะคะ1เพลงนั้นอาจจะแบบอยู่กับเราวันนี้พรุ่งนี้ไปเรื่อยๆเป็นอาทิตย์หรือบางเพลงก็จะเป็นแค่1วันเท่านั้นนะคะเคยมีกันมาทุกคนมาแชร์กันนะคะแชร์ประสบการณ์กันว่าเฮ้ยวันเนี้ยเราเป็นอะไรกับเพลงนี้นะร้องอยู่ได้ทั้งวันนะคะหรือว่าอาทิตย์นี้นะเราเป็นอะไรกับเพลงนี้นะคะคือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมั้งใช่ป่ะใช่ดิ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเมย์โพสต์ไปว่ามีเพลงหนึ่งนะที่แบบฟังแล้วมันติดอยู่ในหัวเป็นอาทิตย์แล้วถึงวันนี้ก็ยังเอามันออกไปไม่ได้นะคะทุกคน ถึงวันนี้ก็ยังฟังอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะมีเพลงใหม่ขึ้นมาอยู่ในหัวเรานะคะเพลงที่ว่าเนี่ยมันไม่เสมอไปแล้วค่ะว่าจะเป็นเพลงใหม่ซะทีเดียวเพลงเก่าซะทีเดียวนะคะมันจะมีอยู่1เพลง1ประโยคหรือ1ท่อนที่มันจะอยู่ติดอยู่ในหัวเรานะคะเราก็จะร้องไปทั้งวันเดินร้องไปทำนู่นก็ร้องเพลงนั้นเพลงนี้และเชื่อว่าทุกคนแบบหลายคนอาจจะเคยเป็นเหมือนกันนะคะทุกคนเราให้ฟังค่ำๆนะคะทุกคนผ่อนคลายกันนะอย่าเครียดนะคะฟังรายการนี้แล้วอย่าเครียดนะทุกคนนะคะสั้นๆละกันขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังนะคะอย่าลืมนะมาแชร์กันนะคะว่าเคยเป็นกันไหมมีเพลงติดอยู่ในหัวทั้งวันจนแบบเอ้ยเอาออกไปทีอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ